ซึ่งล่าสุดผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าการที่พนักงานสอบสวนนำตัวสาวกระติกเป็นเพียงแค่การผัดฟ้องเท่านั้นซึ่งตัวของผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนไปก่อนหน้านี้แล้วตัวผู้ต้องหาจึงไม่ได้อยู่ในการควบคุมตัวของศาลและก็ไม่ต้องยื่นประกันตัวต่อศาลใหม่แต่อย่างใดสำหรับคดีนี้พนักงานสอบสวนสามารถผัดฟ้องผู้ต้องหาตามกฎหมายได้ไม่เกิน5ครั้งครั้งละ6วันเท่ากับถ้าหากภายใน30วันยังไม่สามารถยื่นฟ้องผู้ต้องหาได้ตามกฎหมายก็จะต้องขออนุญาตอัยการสูงสุดยื่นฟ้องผู้ต้องหาซึ่งทั้งนี้ศาลแขวงนนทบุรีก็มีอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนนทบุรีในคดีอาญาซึ่งกฎหมายก็กำหนดอัตราโทษอย่างสูงเอาไว้จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและคดีแพ่งที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาทคดีอาญาและก็คดีแพ่งนอกเหนือจากนี้ในเขตจังหวัดนนทบุรีอยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัดนนทบุรี